เออแต่ว่าคนเยอะเหรอเฮ้ยนี่มันคนปะเนี่ยว้าวสวัสดีครับพี่โอ้โหนี่คือเสียงของเด็กวัดโอ้ยวันสงกรานต์ไอ้พวกนี้มาขับรถฉีดน้ำใส่ลุงโอ้ยฉีดน้ำมันฉีดสุดเลยเหรอวะทุกคนมันคมด้วยไงเสียงรถอะไรวะเฮ้ยมีเสียงรถวะเฮ้ยมันจะมีคนขับชนผมปะโย่เด็กแว้นนี่ไงเราเฮ้ยเจ็บนะเอาไปเพื่อนนี่น้ำมาสงการไม่มีเอาไฟไปแทนก่อนแล้วกันเฮ้ยเอ้าน้องสาวโดนไปเฮ้ยรถได้ไงวะไม่รู้ว่าใช่เด็กแว้นที่ขับรถไล่ยิงเราหรือเปล่านะสวัสดีปีใหม่ไทยเจ้ามนุษย์ทุกคนด้วยนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์จ้าหลายคนคงสงสัยว่าทำไมไม่เคยเปิดคลิปเลยนะครับคือเวลาจะสวัสดีทีไรเนี่ยมันจะตายให้ได้นะก็เลยไม่ค่อยได้พูดโอ้โหเปิ้ลเนี่ยใครอยู่ไม่ใช่หรอกนะทุกคนเตือนไปแล้วไอ้คนนั้นรอดได้ไงวะไอ้คนไม่มีปืนถือกระทะรอดเฉยดูก่อนยิงแบบคอเคส Nope Nope อ้าวน้องเฮ้ยไม่เฮ้ยมันไปอีกประตูนึงเฮ้ยทำไมไอ้คนนี้มันไวจังวะเนี่ยเนี่ยแหละทุกคนเหตุผลที่ไม่ได้เห็นผมพูดเปิดคลิปหรือว่าสวัสดีคลิปต้นคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบนี้นั่นแหละนะครับไม่ได้ยิงนะรถก็ไม่ได้เสียมารยาทอะไรนะเออแต่ว่ามันตายเว้ยบางทีพออัดไปแล้วอ่ะเกมที่มันแบบพูดเนี่ยเราอาจจะตายไงก็เลยไม่ได้ใช้ฟุตเทจตรงนั้นนะครับหรือบางทีเกมที่กินไก่ผมก็ลืมพูดเหมือนกันก็มีนะครับก็จะสังเกตว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยได้พูดสวัสดีต้นคลิปเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับประมาณนี้แค่ไอ้พวกเวรนี่ก่อนพวกมนุษย์ที่ไม่ยอมไปเที่ยวสงกรานต์คลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าลงผมจะพยายามลงให้ถึงช่วงวันสงกรานต์นะครับจะได้ถือเป็นการอวยพรวันสงกรานต์ให้กับทุกคนมีความสุขด้วยแล้วมันไปไหนเฮ้ยฟาร์มเพิ่นเฮ้ยเข้าหัวเฮ้ยทำไมมันแหลกจังเลยเนี่ยไอคนนี้มันไอตัวที่ถือกระทับเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวผมแหลกหรือเปล่าวะยิงแบบจิตสัมผัสเป็นไงล่ะเฮ้ยมันตามเว้ยไอ้นี่มันแหลกจริงๆนะเนี่ยพี่ใครกระโดดเลยชุบก็อยู่ด้วยจะเอ้ยร้อนเอ้าปีนตายได้ไงวะโอ้โหเหลือ5ครับคือผมก็นึกว่าเขาตายนะเมื่อกี้ผมเลยหยุดยิงนะเออไม่เป็นไรถือซะว่าเกมเมื่อกี้เป็นเกมเปิดคลิปนะครับเป็นเกมสวัสดีวันสงกรานต์แล้วกันเนาะ ก็สวัสดีวันสงกรานต์อย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับสำหรับแฟนเพจช่องแล้วก็ Channel YouTube ด้วยนะครับก็อดแคททุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงในวันปีใหม่นะครับแล้วก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานปลอดภัยไร้อะไรวะไร้แอลกอฮอล์เออขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมมีมารยาทในการเล่นสงกรานต์ด้วยแล้วทำไมจอดำอ่ะผมโดนแบนไปเนี่ยใครที่ถามว่าเอ้ยผมได้ไปไหนไหมก็ไม่ได้ไปไหนนะแต่ผมก็หยุดพักเหมือนกันนะก็มีทำงานนิดหน่อยแล้วก็หยุดพักแล้วก็อาจจะเที่ยวแถวกรุงเทพนะครับเพราะว่าบ้านผมอยู่แถวนั้นนะเจอกันใหม่ทีประมาณวันที่16 17 18หายไปหน่อยแต่จะพยายามตัดคลิปให้เสร็จนะภายในช่วงสงกรานต์เผื่อบางคนไม่มีอะไรดูในวันสงกรานต์ก็จะได้มาดูคลิปกันได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูคลิปกันต่อแล้วทำไมมันค้างไปเลยเนี่ยฮะจอดำยาวเลยเหรอผมโดนแบนไปเนี่ยจริงจังเกมเมอร์นะครับรอบนี้เพราะว่าเราจะต้องตั้งใจเล่นให้ได้ไก่ไวๆนะคือผมจะพยายามแบบอัดคลิปให้ได้สัก 2-3 คลิปนะเอาไว้ลงนะครับในช่วงนี้แหละโหแล้วมันมีคนไปเปิดข้างบนแล้ววะเฮ้ยไอ้ข้างบนทำไมมันเปิดเร็วจังอะเฮ้ยมีคนมาว่ะทุกคนระวังกระหายเฮ้ยไอ้ฝ้าเฮ้ยไปไหนวะวางกระดักก่อนใครเข้ามากระเด็นนะ เอาไปใช้ก็ได้นะทุกคนตอนแรกผมจะทำคลิปแล้วล่ะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้เราจะได้ไฮไลท์ไหมเข้ามา
เฮ้ยนี่มันตึงจังวะทุกคนแล้วโดนกับดักแล้วหนึ่งไอ้นี่เด้งมาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยวิเอาไปเดี๋ยววะไอ้นี่มันเด้งข้าบอลจะยิงหน่อยข้าบอลจะยิงหน่อยข้าบอลไอ้นี่มันตีกับดักผมเอ้ยข้าบอลช่วยยิงหน่อยไอ้ขนมเฮ้ยไอเวนข้างบนมาล้านผมไอ้บ้าเอ้ยเสียงใครวะด้านขวาจริงจังเกมเมอร์ครับโน้ปจริงจังเกมเมอร์ครับข้างบนมันล้านผมวะบุ้งโอ้โหโยนไม่โดนมันรู้ไว้ว่าเราโยนระเบิดมันลงเฮ้ยเกือบตายชิบหายแล้วมาแล้วครับมันรู้ว่าเราแบบเจ็บอ่ะมันมาเลยอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันยิงอะไรเนี่ยบอดหรือเปล่าวะแล้วว่าเขาจะรู้ไหมเฮ้ยกระดักเราหายวะทุกคนว่าจะรู้ไหมผมว่าเขากำลังวิวหาผมอยู่นี่อยู่ตรงกำแพงเราคือคนมนุษย์ติ๋มนี่แหละครับเราต้องติ๋มแบบนี้แหละครับเจอคนเก่งๆเราต้องเล่นติ๋มๆโอ้โหไอ้บ้าคือเก่งขนาดไหนโดนคนติ๋มแบบนี้ก็แตกกันทุกรายนะครับคิดว่าเราไม่รู้เหรอเพื่อนอ่ะไอ้บรรดุษเนี่ยระวังให้ดีนะทุกคนไอ้บอลลูนกับไอ้กล่องแอดดอปยักษ์เนี่ยมันชอบมีคนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปยิงมันหน่อยจริงจริงคือผมเคยเห็นคนขึ้นอยู่นะมันต้องยิงสูงๆป่ะต้องกลางร่มต้องกลางร่มเอ้าทำไมกลางไม่ได้เฮ้ยมันกดกลางร่มไม่ได้หรอทุกคนบั๊กเหรอหรือว่ามันอยู่ใกล้ไปมาเลยไม่ให้กลางไอ้ป้าเอ้ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาก็แห้งตายเดี๋ยวเราลองมาค้างให้ดูนะครับทุกคนสำหรับใครที่ถามมาหลายครั้งจะลงกี่คลิปก็ถามทุกครั้งว่ามันเอาอะไรครับนะคือระเบิดหรือว่าไอ้สโมกหรืออะไรก็ได้ครับกับของอาวุธได้ยังไงได้แล้วเห็นไหมครั้งที่2ก็ได้เลยนะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวนะครับมันสุ่มคือใช้ระเบิดกับอาวุธระยะประชิดตามนี้จะเคียวกระทะอะไรได้หมดระเบิดไฟระเบิดอะไรได้หมดนะอันนี้บอทชัวอันนี้บอทชัวบอทไหมเฮ้ยเหมือนคนเลยว่ะเอ้ยไม่ใช่บอทละถ้าวิ่งหันหลังแบบนี้บอทมันจะวิ่งหันหลังแล้วไปแอบเดี๋ยวค่อยดูนะพูดถึงบอทเนี่ยบอทนะครับเจ้ามนุษย์บอทเราจริงจังเกมเมอร์เนี่ยบางคนชอบบอกว่าบอทอะพูดถึงบอทใช่ไหมคลิปที่แล้วมีคนสงสัยกันแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าเป็นบอทหลายๆคนก็บอกว่าเป็นคนหลายๆคนก็บอกว่าเป็นบอทผสมคนใช่ไหมซึ่งเอาเข้าจริงๆนะครับมันก็มีทั้งคนทั้งบอทแหละผมอันนี้บอทอีกแล้วใช่ปะเนี่ยเนี่ยเสียงเท้าแบบเฮ้ยไม่ใช่ว่ะมันอยู่บนหลังคาเนี่ยมันกระโดดอยู่กับที่อันนี้ไม่บอดแล้วครับถ้ากระโดดอยู่กับที่ขอไปดูก่อนดิมันอยู่บนหลังคาเสียงมันอยู่บนหลังคาเอ๋เห็นปะอันนี้ไม่ใช่บอดอยู่แล้วล่ะคนคือคลิปที่แล้วนี่หลายๆคนก็เฮ้ยอะไรวะอันนี้คนอันนี้ไม่ใช่บอดโอ้โหเนี่ยคนมันจะยิงอย่างนี้แหละแปะมันจะไม่ยิงกดเวอร์แบบบอดนะไปไหนหรอวะเอาระเบิดขี่บ้าไปเพื่อนไปไหนหรอวะโอ้โหพูดถึงบอทพูดถึงคนนี่มาเลยครับเฮ้ยมันเดือดจังวะมันตึงจังวะเฮ้ยมันเชิงว่ะเฮ้ยเอาดิ AK แรงนะครับโอ้ยไอ้พวกที่มันโดดมาใหม่แน่เลยมันจะมาแก้แค้นผมไงมันจะมาสลิงผมไม่ได้หรอกครับไอ้ผ้าอุตส่าห์ครับได้โอ้ยแหกตายเมื่อกี้คือเจ็บคอเลยเนี่ยคือบอกว่าจะจริงจังเกมเมอร์นะคลิปนี้คือผมจะตั้งใจเล่นหน่อยผมจะเอาไก่ให้ได้สัก 2-3 เกมมาไว้ลงในช่วงวันสงกรานต์นะครับพูดถึงอะไรวะเมื่อกี้พูดถึงบอทในคลิปที่แล้วที่ผมแบบถามสอบถามทุกคนไปเนาะก็มีหลายๆคนก็บอกว่าเป็นทั้งบอททั้งบอททั้งผสมกันใช่มั้ยผมจะบอกว่าตีแรกมันเป็นบอทนะครับมันไม่ใช่คนนะแพทเทิร์นของบอทอ่ะมันจะมีความชัดเจนอย่างนึงก็คือบอทมันจะยิงเบานะครับแล้วก็ไอตอนที่มันยิงแรงอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจังหวะที่กระสุนน่ะมันเป็น M16 มันก็เลยรัวนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของชื่อหรือว่าเรื่องของแบบ
ธงชาติอ่ะผมว่ามันไม่เกี่ยวนะบอทเดี๋ยวนี้มันก็ใส่ทั้งธงไทยธงเมียนมาธงอินโดธงทุกธงอ่ะธงจีนมันยังใส่ธงจีนธงอินเดียใส่หมดอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับธงนะครับส่วนชื่อก็มีความแยกได้นะคือบอทมันจะไม่ตั้งชื่อแบบเว่อร์ใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกตัวนะบางทีบอทบางตัวมันก็สุ่มชื่อแบบAI อ่ะถ้า AI มันสูงมันก็เอาชื่อตามที่คนเคยตั้งไงคนที่เล่นมานานจะรู้ว่าบอทอ่ะมันจะมีแพทเทิร์นที่มันแบบเหมือนเดิมอ่ะวิ่งไปหลังกำแพงวิ่งไปหลังต้นไม้แล้วโยนสโมกแล้วก็ยิงกดเราแบบมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็มันต้องสังเกตอ่ะทุกคนผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันเมื่อกี้จริงๆเราเจอบอทแค่ครั้งเดียวนะเออแต่ว่าคนเยอะเหรอเฮ้ยนี่เป็นคนปะเนี่ยสวัสดีครับพี่โอ้โหนี่คือเสียงของเด็กวัดโอ้ยวันสงกรานต์ไอ้พวกนี้มาขับรถฉีดน้ำใส่ลุงโหให้ฉีดน้ำมันฉีดไปสุดเลยเหรอวะทุกคนมันคมด้วยไงโคตรเหนื่อยเลยว่ะเสียสลิงเลยอ่ะโอ้โหเอ้ยนี่แหละเนี่ยแล้วเราพูดอะไรไปตั้งเยอะเนี่ยแล้วคือพอตายเงี้ยแล้วก็ไม่ได้กินไก่คลิปมันก็ไม่ได้เนี่ยเราพูดไปซะเยอะเลยนะต้องมาอัดใหม่นะไปไหนแล้ววะโหมันเก็บสลิงผมไปแล้วแน่เลยอ่ะไปไหนแล้ววะโอ้โหคือของผมอยู่ตรงกลางถนนครับแต่ผมว่าเขาเอาสลิงผมไปแล้วอ่ะมันหายไปเลยมันทิ้งแต่รถไว้อ่ะมันทิ้งแต่รถเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยยิงกันอยู่เก็บของก่อนแล้วกันอันนี้มันทิ้งรถไปเลยโอ้โหเหลือของอะไรให้เราบ้างเนี่ยอุ้ยก่อ3ยังอยู่โอเคถือว่าเขาใจดีนะครับตี้เมื่อกี้ยังเหลือของให้เราโอ้โหเนี่ยตัวอัคไอ้ตี้นี้บอกว่าที่ยิงเราโดนอัคยิงป่ะทุกคนแล้วเขาเอาก่อสร้างผมไปด้วยป่ะเอ้ยไม่ใช่ดิเราเอาสกามาเออเราปืนอะไรมาวะ AK เหรอเออตอนแรกเราใช้ AK ป่ะลืมแก่แล้วครับลืมเฮ้ยมันมีใครวะน่ะใช่ป่ะวะหรือผมตาฝาดเหมือนมีคนนอนอยู่บนหินครับทุกคนไอ้นี่มันเอาสลิงเราไปปีแน่เลยใช่ไหมผมว่าบนหินเมื่อกี้เห็นคนแวบๆเนี่ยแล้วเสียงอัดมันอยู่ข้างบนด้วยนะเสียงอัดมันอยู่แบบสูงๆอ่ะเราจะปีนยิงเขาได้ไหมเนี่ยโหแล้ววงมาแล้วด้วยครับผมว่าใช่วะไม่รู้เขาเห็นเราหรือเปล่านะแต่เราหลบเนียนอยู่ตรงต้นไม้นะครับไอชุดนี้บอกเลยว่าเนียนจัดเนี่ยไออันนี่เสียงมันอยู่ข้างบนหรือว่าอยู่ข้างล่างวะถ้าอยู่ข้างบนแสดงว่าเขานอนแน่ๆเลยนะคนที่ผมเห็นเนี่ยเฮ้ยใช่แล้วอ่ะทุกคนเนี่ยเสียงมันมาจากหินนี้น่าจะนอนอยู่อ้าวคนละตี้ยิงกันแล้วเฮ้ยตี้ใหญ่กี่ยิงกันปะเนี่ยเหลือ9คนเนี่ยเฮ้ยผมว่าตี้ใหญ่ยิงกันว่ะเอาละครับทุกคนมีโอกาสนะรอให้เขายิงกันแล้วเราเป็นงูอ่ะเอาละครับเอาละครับคนติ๋มมาแล้วครับมนุษย์ติ๋มมัมมี่ติ๋ม2023เนี่ยยิงกันแล้วเนี่ยเหลือ6เอาไอ้ตี้นี้โหดอยู่ครับไอ้ตี้นี้มันชื่ออะไรเนี่ย LLS เสียงรถอะไรวะเฮ้ยมีเสียงรถว่ะเฮ้ยมันจะมีคนขับชนผมเหรอโย่เด็กแว้นนี่ไงเราเฮ้ยเจ็บนะเอาไปเพื่อนนี่น้ำมาสงการไม่มีเอาไฟไปแทนก่อนแล้วกันเฮ้ยเอ้าน้องสาวโดนไฟเฮ้ยรอดได้ไงวะไอ้ประดอนไม่รู้ว่าใช่เด็กแว้นที่ขับรถไล่ยิงเราหรือเปล่านะไปแล้วแล้วผมซ้ำไม่ได้เลยนะประเด็นเราต้องไม่ประมาทนะครับผมว่าตี4แน่เลยรอดได้ไงวะเมื่อกี้ถามจริงเหอะเอาตายแห้งตายหรือว่าโดนฆ่าเนี่ยอ้าวตายแล้วครับเนี่ยคนละตี้กันมันอ้าวมีโดนระเบิดผมว่าแสดงว่าคนละตี้น่าจะอยู่ในบ้านชุบป่ะผมต้องไปดักเขานะเนี่ยต้องไปดักเขานะเขาก็โดนวงเหมือนกันครับเขาก็ต้องเข้าวงเหมือนกับเราอ่ะเฮ้ยเข้าหัวชนะเฉยเย้กินไก่โอ้ไม่คิดว่าจะชนะนะครับเมื่อกี้นี้เพราะว่าตอนแรกก็บ่นๆอยู่นะแต่ที่สุดเราก็ได้เกมแรกครับโอ้โหตั้งใจว่าเราจะต้องกินไก่ได้3ไก่3คลิปนะเออนี่ได้มาแล้วครับคลิปแรกนะครับทุกคนเออในช่วงวันสงกรานต์เราจะต้องเอาคลิปลงให้ได้โอเคทุกคนก็ชิบหายไปดิเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม